มาถึงหน้าร้านนะคะเราก็จะเจออันนี้จะเป็นลูกปัดผักนะคะนี่จะเป็นลูกปัดผักนะคะลูกปัดผักค่ะเป็นลูกปัดผักสีส้มนะคะนี่มีหลายสีมากเลยนะคะ10ชิ้นนะคะรหัส401995ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้างในจะเป็นลูกปัดไม้แล้วก็ถักโครเชต์ล้อมรอบนะคะในซอยนี้ก็จะเป็นซอยที่มีแบบมีของเยอะแยะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมร้านลูกปัดแล้วก็จะพาจับของลงกล่องสุ่มนะคะส่วนข้างล่างค่ะจะเป็นเม็ดปอมปอมนะคะของทั้งหมดที่อยู่ในร้านนะคะจะเหมือนมีเหมือนกับของที่อยู่ในเว็บไซต์เลยนะคะในเว็บไซต์จะมีเหมือนในร้านที่เราต้องพูดอย่างนี้นะคะอันนี้จะราคาถุงเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องถามเด็กๆได้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นผู้นะคะเป็นผู้เส้นนะคะถ้าเคยเห็นนะคะชนเผ่ากะเหรี่ยงนะคะเขาจะใช้ตรงเนี้ยค่ะทำพวกแบบคอเสื้อค่ะแต่ว่าของร้านลูกปัดเราจะมีหลายสีเลยนะคะสามารถเลือกสีได้นะคะนี่ลูกค้าเขาก็จะมาซื้อของไปทำนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโซ่ค่ะโซ่ก็จะขายเป็นหลานะคะมีเยอะมากเลยค่ะลูกค้าถ้าใครมาเชียงใหม่เนาะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็เข้ามาเลือกเองได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะคะสามารถแอดไลน์ ID มาที่แอดลูกปัดได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นราคาหลาละ1หลาเดี๋ยวเราไปทางนู้นก่อนก็ได้เพราะว่าลูกค้ากำลังเลือกของอยู่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าแถบค่ะผ้าแถบเนาะนี่ก็จะเอาไปตกแต่งผ้าได้นะคะตกแต่งเสื้อผ้าได้สวยๆเนาะนี่ก็จะเป็นปอมเส้นค่ะคือร้านเราเนี่ยจะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์พวกแบบทำงานเครื่องประดับเยอะที่สุดแล้วแหละในตอนนี้นะในเชียงใหม่ไหมคะเยอะมากเวลาลูกค้าแบบแอดไลน์มาถามว่าเออมีไหมอย่างเงี้ยคือเนี่ยสาเหตุที่แบบว่าต้องให้ถ่ายรูปมาให้ดูเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นปอมเส้นนะคะนี่เราจะเรียกว่าเป็นแบบตัวตกแต่งนะคะตกแต่งผ้านะอันนี้ก็จะขายเป็นหลามีราคาหลายราคาเลยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นลูกปัดถุงละ20บาทนะคะมีหลายแบบนะคะส่วนใหญ่ของที่เราแบบขายดีๆเราก็จะมาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ถุงละ20บาทเป็นลูกปัดลดราคานะคะเป็นลูกปัดสีใสๆนะคะเอาไปให้เด็กๆทำสร้อยได้นะคะนี่ก็จะเป็นห่วงตัวนี้เขาไปทำดีมแคชเชอร์ได้นะคะเอาไปทำได้หลายอย่างเลยแหละก็จะเป็นลูกปัดฝั่งนี้จะ20บาทนะคะแล้วก็นี้จะเป็นลูกปัดถุงละ10บาทลูกปัดจีนนะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นปอมนี่ก็ปอมแพ็ค100นะคะเรามีหลายไซส์แล้วก็หลายสีมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาดูเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเชือกมีเชือกคอตตอนมีเชือกคอตตอนตัวนี้จะเป็นเชือกเกลียวเนี่ยค่ะสวยๆที่ร้านก็จะมีพนักงานคอยให้คำแนะนำอยู่นะคะถ้าใครแบบไม่มีไอเดียเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นไหมเทียมนะคะไหมเทียมถุงละ70บาทแค่นั้นเองนะคะอันนี้สามารถเอาไปทำผู้เองได้นะคะหรือว่าไปปักผ้าก็ได้นะคะข้างล่างก็จะเป็นเอ็นยืดเป็นไหมยืดนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นไหมประดิษฐ์นะคะไหมประดิษฐ์ต่างกับไหมเทียมยังไงนะคะไหมประดิษฐ์เขาจะเส้นจะเป็นแบบนี้ส่วนไหมเทียมเอาสีเดียวกันเห็นไหมคะเขาจะไหมเทียมเขาจะมีความมันวาวส่วนไหมประดิษฐ์จะไม่มีความมันวาวนะคะไหมเทียมแพ็คละ70บาทแต่ไหมประดิษฐ์ถุงละ35บาทนะคะส่วนบอร์ดร้อยลูกปัดนะคะที่เมย์เอาไปรีวิวรอบล่าสุดนะคะอันแรกนี้ก็จะเป็นบอร์ดร้อยข้อมือนะคะส่วนอันกลางก็จะเป็นบอร์ดร้อยสร้อยคอแบบออกแบบสร้อยคอนะคะแล้วก็อันข้างล่างข้างสุดท้ายเลยนะคะจะเป็นบอร์ดออกแบบสร้อยคอเหมือนกันแต่เป็นขนาดใหญ่นะคะราคาน่าจะใกล้เคียงกันเมย์ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องราคาเท่าไหร่นะคะใครที่อยากรู้สวัสดีค่ะอ๋อนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นหนังแบนนะคะเราจะแกะไว้ให้ดู1ม้วนเนาะหนังแบนจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีความแบนนะคะหนังแบนก็มีแบบเป็นหลาเป็นเส้นนะคะข้างล่างก็จะเป็นตัวเชือกเกลียวนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะในตู้นะคะก็จะเป็นหินพวกตัวนี้จะเป็นเพชรพญานาคนะคะจะมีหลายสีเนาะแล้วก็จะเป็นหินแปลกๆนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีงานสำเร็จนะคะส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นตัวอย่างตัวแต่งนะคะตัวแต่งจี้เนาะส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเดินจากเคาน์เตอร์ไปแล้วกันเนาะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีหนังสือหินนำโชคนะคะมีอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายๆแล้วก็เหมาะสำหรับการซื้อนะคะมีเข็มร้อยลูกปัดเนี่ยค่ะ
ก็มีกาวนะคะมีอะไรอีกมีสายวัดนะคะมีตัววัดแหวนนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์นะคะมีครีมบีบอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็อยู่ตรงนี้นะคะส่วนข้างหลังเคาน์เตอร์นะคะนี่คุณโชคนะคะพ่อบ๊ายบายกล้องหน่อยไลฟ์สดอยู่ นี่เป็นพ่อหมอ ใครอยากรู้ว่าหินอะไรใช้ยังไงก็ถามได้นะคะพ่อเขามีความรู้เรื่องโหราศาสตร์เล็กน้อยนะคะอันนี้ถ้าใครที่แบบเข้ามาซื้อบอกนิดนึงนะคะสิ้นปีเราจะมีของขวัญปีใหม่แจกนะลูกค้ามาที่ร้านได้นะคะนี่ก็จะเป็นครีมค่ะครีมกับกรรไกรค่ะก็เป็นครีมบีบนี่นะคะก็จะเป็นครีมบีบพี่เมย์รีวิวไปล่าสุดนะคะ